แบบนี้เลยใบละประมาณเกือบ 2,000 บาทไทย 2,000 ครับจองผ่านตู้ที่โรงแรมเลยก็คือพี่ไหวไหมถ้าพี่ไหวไหวไหวอยู่แล้วเป็นลมไปไม่มีเป็นลมแล้วไม่มีเดี๋ยวเราจะให้คะแนนความน่ากลัวเป็นกะโหลกก็จะให้คะแนนเป็นกะโหลกแล้วกันครับว่าน่ากลัวแค่ไหนสวัสดีครับพบกับ A Walk ครับพี่แจ๊คครับวันนี้เราไปไหนกันครับจะได้ไปยูนิเวอร์ซัลดีเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่มาสิงคโปร์ก็ต้องมาให้ได้ซึ่งน้องๆไม่มีใครเคยเข้ายูนิเวอร์ซัลเลยบอกว่าสวนสนุกก็พวกดิมเบอร์สวนสยามประมาณนี้ใช่นั่นคือเลเวลต่ำเลยมันเจอเลเวลสูงอ่ะเขาว่าเป็นสวนสนุกแบบระดับโลกอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันก็วาร์ปมาถึงหน้า Universal แล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่นี่ให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันแล้วตรงที่เราถ่ายรูปเดี๋ยวจะลงในเพจนะครับแต่น่าจะลงไปก่อนแล้วล่ะรูปเดี๋ยวคลิปตามไปทีหลังคนรอต่อแถวซื้อตั๋วแต่เราจองตั๋วมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้จองสิเราซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วครับมันซื้อผ่านตู้ได้มันเป็นตู้กดพี่ต้อยไปซื้อผมไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนี่เราจะเล่นอะไรกันบ้างไม่รู้เลยครับนี่บัตรพี่ต้อยไปจองมาไว้ให้หน้าตาแบบนี้เลยใบละประมาณเกือบ 2,000 บาทไทย 2,000 ครับจองผ่านตู้ที่โรงแรมเลยก็คือกดไปว่าบัตร Universal One Day Pass แล้วก็กดไป9ใบแล้วก็รูดบัตรวีซ่าเดี๋ยวนี้คือก็สแกนโอเคแล้วมีคนคอยสแกนรอสแกนบัตรอารมณ์ประมาณว่ากูสแกนแล้วนะเอามาใช้ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ไปคือผมดูละวันนี้คนน่าจะเยอะแล้วเราอาจจะได้เล่นเครื่องเล่นน้อยด้วยเพราะว่าตอนที่ผมสังเกตดูตอนที่เราเดินลงมาจากโรงแรมข้างล่างที่จะเป็นทางที่เราไปเซเว่นกันนะครับคนน่ะจะเดินยั่วเยี่ยเลยแต่วันนี้คนน่ะมันเดินน้อยก็แสดงว่าข้างในยูนิเวอร์แซลเนี่ยคนน่าจะเยอะมากๆแน่ๆเลยอะดูที่แรกเลยพี่ตอยตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะตรงนั้นคืออะไรก็เครื่องเล่นเหมือนกันแต่เราเป็นดูดิครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเหมือนกันนะมันเล่นอะไรไม่รู้อุ้ยต้นแถวยาวขนาดเนี้ยนี่อันแรกนะเห็นแล้วเหนื่อยเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะปีแรกคือเป็นโปรเมอร์คืออะไรหรือระหว่างทางมันจะเล่าสตอรี่เหตุการณ์ทั้งหมดด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยมองดูนี้นะทุกคนมันคือเดอะคิวถ้าเป็นในหนังเกิดเพราะว่าสร้างสตอรี่ว่าแบบตัวร้ายมันได้เดอะคิวไปนะเราต้องแบบช่วยปกป้องโลกอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่ซึ่งเครื่องเล่นที่อ่านว่าข้างหน้าคือมันจะเป็นเหมือน 4D นี่ดูตกใจไหมซึ่งตอนนี้ก็คือช่วงเวลาต่อแถวครับนี่มาแล้วของเรามาแล้วใส่แว่นเก็บตรงแล้วผมไม่ถ่ายไว้
ก็จะเป็นของที่เลือกของ Transformer อะไรประมาณนี้ครับนี่ครับก็คือเขาจะเล่นรถไฟออกกันแล้วผมว่ามันแปลกๆอะมันน่ากลัวมากเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอยู่ที่หน้าคนหน้าจะขึ้นหรือเปล่าอย่าไปเล่นหน้าคนหน้าเล่นก็ร้องเล่นอันไหนน่ะเล่นรถไฟของพี่ไหวไหมถ้าพี่ไหวไหวพี่ไหวอยู่แล้วเป็นลมไปไม่มีเป็นลมเป็นลมเลยไม่มีอ่ะไปตามติดชีวิตมึงนี่แหละจบได้ก็ไอ้เด็กเดือดร้อนก็หน่อยจะเปิดไว้ทำไมไปฝากกระเป๋าพี่ล็อกเกอร์ก่อนล็อกเกอร์ไหนแล้วโกโปรมันจะถือขึ้นไปได้ป่ะน่ะโกโปรไม่ได้โอ้เขาดูดูเลยว่างั้นเดี๋ยวผมงั้นเดี๋ยวเขาดูรอกับผมข้างล่างดีกว่าเอาล่ะครับก็เมื่อกี้ไปเล่นเครื่องเล่นมาก็คืออันนี้มีแบบห้อยขากับแบบไม่ห้อยขาหยอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับอะไรแบบห้อยขาคือที่ผมไปเล่นมาเมื่อกี้แต่เล่นทั้งสองแบบเลยพอใจจะวายก็เดี๋ยวเราจะให้คะแนนความน่ากลัวเป็นกะโหลกก็จะให้คะแนนเป็นกะโหลกแล้วกันครับว่าน่ากลัวแค่ไหนแม็กสูงสุดอยู่ที่10กะโหลกครับเดี๋ยวไปถามปู่กันเลยเครื่องเล่นแรกที่ไม่ห้อยขาให้ความน่ากลัวเป็นกะโหลก10กะโหลกให้เท่าไหร่ครับ3ให้3ไม่กลัวเลยชิวมันชิวไอ้พวกครับให้0ศูนย์เลยศูนย์เลยโอ้ไปเท่าไหร่แล้วพี่อ่ะอะไรนะให้ความน่ากลัวเป็นกะโหลกไอ้ที่เราไปเล่นอันแรก10กะโหลกคือแม็กซ์สุดคิดว่ามันไม่น่ากลัวนะเพราะเซฟตี้มันดีแต่เอาความเสียวดีกว่าความเสียวกี่กะโหลกสักได้3แล้วกัน3น้ำปุ้นล่ะให้ความเสียวความน่ากลัวกี่กะโหลกแม็กซ์เต็ม10น่ากลัวก็ดุอ่ะโอ้ไม่ค่อยน่ากลัวแต่มันเสียวอ่ะเสียวให้ความเสียวเท่าไหร่กี่กะโหลก6ไอ้ยี่ว่าไม่รู้ครับให้กี่กะโหลก5ก็ได้ครับต่อไปเป็นเครื่องเล่นที่2ครับที่ห้อยขาผมส่วนตัวผมให้10กะโหลกเลยน่ากลัวมากน้ำปุ้นล่ะให้กี่กะโหลกให้ไปแล้วไม่อันนี้เครื่องเล่นที่2เลยที่ห้อยขาเท่ากัน6เท่ากันโบกให้กี่กะโหลกเครื่องเล่นที่2อ่ะที่ห้อยขาให้5เดี๋ยวอยู่บุกอ่ะอันที่2อัน7ครับ7เลยใช่ป่ะเออกูทุกบอกหลอกหาไม่ตะโกนไม่หยุดให้หายคือผมตะโกนประมาณว่าเอ้าอย่าเถื่อนเมาอันนี้ค่ะจะมาตะโกนน่ะร้องอ่ะ10ไอ้บิวล่ะเครื่องเล่นที่2ให้กี่กะโหลกครับให้6เยี่ยมเลยเยี่ยมแบบเสียวหน่อยเอาดีๆให้กี่กะโหลกเขาจะได้ไปวัดกี่กะโหลกผมก็ให้ถ้า10นะให้9ใช่ก้าวอีก 1% มาเล่นเองนี่อีก 1% มาเล่นเองนะครับวิวบอกได้ยิวล่ะเหลือกี่กะโหลกไอ้เครื่องเล่นที่2ไป6ให้7ได้ครับไอ้6ให้7ครั้งแรกด้วยครั้งแรกด้วยแบบไม่แต่อันแรกกูเคยเล่นมาแล้วไงก็แต่อยู่นี่ไม่ค่อยเสียวเท่าอยู่ตรงที่กูไปเล่นมาใช่หรอใช่แต่ว่าก็ได้อยู่ก็เดี๋ยวตัดไปถึงตอนเราถึงร้านข้าวเลยแล้วกันครับไปเจอกันครับทุกคนไปได้ข้าวแล้วแต่สภาพกินเลย
ลืมหิวแล้วลืมนู่นไปดูของพี่นะเนี่ยของพี่นี่เขาพามาตอนแรกไอ้หนูเนี่ยเล่าก็จะเป็นฮอทดอกเป็นเซตแล้วก็ฮอทดอกเป็นไฟโค้กเป็นแก้วโค้กมันรู้สึกดีมากเลยตอนนี้กี่โมงตอนนี้สามโมงครึ่งสิงคโปร์ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งไทยอยากข้าวเช้ามื้อแรกของพวกเราแม่ต่อไปเราจะเล่นนู่นนู่นจูนสิทธิ์ป๋าใช่ไหมจูนสิทธิ์ป๋ามันคืออะไรก็ไอ้นี่ไงหนังไงในหนังอ่ะที่มันจะมีแบบเมลแม่ผมรู้แล้วแต่ว่าเล่นอะไรมันมีอะไรก็เป็นแบบซูเปอร์สแปร์นะซูเปอร์สแปร์คืออะไรพี่พูดภาษาอะไรแอ่งน้ำอ่ะเขียวว่านั่งเป็นบ่อวงมั้ยบ่อเล่นวงแล้วก็สไลด์ลงมานั่นแหละแล้วก็มีมัมมี่ด้วยน่าจะเหลืออีกประมาณ2เครื่องที่แบบไปเล่นมัมมี่ก่อนไหมเอาให้มัมมี่ก่อนไม่ได้กลับเลยไม่เล่นอันนี้ก่อนดิไปเล่นมัมมี่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับเลยกลับยังไงโอ้ไม่ได้แล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วผมกลับไปซ้อมกับทีมไคมี่ก่อนโอเคครับเราก็กินข้าวร้านข้าวอะไรกันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถามว่ารสชาติไปเอ้ยพวกไม่ได้กินใช่ป่ะพวกกินเป็นไงรสชาติเป็นไงวะก็อร่อยกรอบร้อนดีอีว่ะทานดอกอะไรปะอาหารอร่อยอยู่แต่น้ำโค้กมันแบบมันขาดความซ่าจากเครื่องเล่นที่ผ่านมาอะไรนะครับเครื่องเล่นที่ผ่านมาพอเสียงคอเป็นเงี้ยคิดเอาแล้วกันเสียงเป็นเงี้ยคิดเอาแล้วกันโอ้ครับตอนนี้ก็คือเรากำลังจะขึ้นเครื่องเล่นแล้วเขาให้ฝากตัวเกิดขอโทรหานี่กันนี่ครับเราก็ต้องแค่นี้ยังนี้ยังได้ไม่พี่ใส่ไปได้เพราะเขาไม่ให้เอาอายขึ้นเครื่องเล่นเลยครับทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราเจอกันบ๊ายบายเอาละเป็นเครื่องเล่นที่เราถ่ายได้ไหนเสื้อไหนเสื้อสีม่วงได้นะสีม่วงถอดรองเท้าได้นะสีม่วงตอนไหนวะที่เดินที่เราดูไอ้ตอนนั้นน่ะสองคนอ่ะผู้หญิงสองคนที่มันใส่สายเดี่ยวอ่ะโอ้เยอะจังวะเฮ้ยสาวคนรู้สึกที่ไปเล่นมัมมี่มาเมื่อกี้เป็นไงครับไม่เฉยครับฮะไม่เฉียวเท่าไหร่ไม่เห็นมึงสะดุ้งอยู่เงี้ยหรือไงตอนผีผู้มาไม่ใช่ผมมันมืดไม่ใช่ผมมันมืดตอนเดินเข้าแดดแม่งกรอบแขนเลยแล้วยิ้วล่ะไม่ใช่เป็นผียิ้วมากแต่ตกใจตอนไม่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังตกใจสุดละชิวพี่ไม่กลัวฟักเรื่องอะไรพวกนี้นี่ถามน้องคนนี้ดีกว่าเป็นไงบ้างมัมมี่เมื่อกี้ลูกหลับตาตลอดจะถอยหลังเซอร์ไพรส์สุดแล้วใช่ไหมจะถอยหลังเซอร์ไพรส์สุดแล้วเขาบอกเครื่องเล่นนี้มีเปลี่ยนด้วยดูเอ๊ะขามาช่วยขาเจ้าว้าวการที่ไปเล่นจุลสิกอะไรจุลสิกปาร์กเหรอเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวว่าจะเดินไปต่อตรงที่ผมเดินไปครับที่เป็นปราสาทอ่ะผมดูเวลาละกลับไปซ้อมไม่ทันละก็เดี๋ยวให้อคาเดมีลงเพราะว่ายิ่งผมก็อยากซ้อมแหละแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ซ้อมท้ายพรุ่งนี้ใช่เพราะพรุ่งนี้ต้องพักแล้วก็เดี๋ยววันนี้คืนนี้น่าจะรวมตัวกันกดแรงกับในห้องน้องปุ่นครับความรู้สึกที่เล่นเครื่องเล่นนาไปจริงรู้สึกไงบ้างครับอะเครื่องเล่นนาไปโจสิตบุฟาร์กอ่ะมันรู้ก่อนที่แรกมันไม่ดีมากเฉยๆหมุนไปเรื่อยๆหลังๆแล้วมันก็อยู่ที่ก็ไหลงงอะไรชอบอ่ะชอบสองตัวนี้อ่ะเอาละฮะตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วก็ฟิวก็ได้ครับฟิวพระราชวังอะไรแบบนี้นะครับผม
คือพระราชวังนะโอเคครับก็ตอนนี้กำลังจะกลับกันแล้วแหละก็เดี๋ยวหนึ่งตอนนี้มัน6โมงประมาณ6โมง10นาทีเพราะว่าเดี๋ยว1ทุ่มต้องมีต้องมีไปเซตติ้งหรือเทสปิงอยู่สนามแข่งครับอยู่ที่สนามแข่งไม่รู้ว่าถ่ายได้หรือเปล่าหรืออาจจะถ่ายได้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับก็เดี๋ยวพี่ทอยอัปเดตในเพจ Attack All Round ให้ดูแล้วกันครับก็ประมาณนี้บรรยากาศตอนจะกลับก็จะง่อยๆกันหน่อยครับเพราะว่าเหนื่อยกันมากเลยมากันตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้ก็ประมาณ6โมงสิงคโปร์ละก็ประมาณ5โมงเย็นไทยนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับแล้วตะโกนคอแหบคอแห้งหมดแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่โรงแรมครับเดี๋ยวอัปเดตดูว่าเป็นไงบ้างเจอกันครับจบไปแล้วสำหรับปิงเทสวันนี้เฮ้ยฝั่งขวาปิดเลนนี่ใครเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเรื่องใครเนี่ยเฮ้ยมีโดครับดูดิดูดิเฮ้ยสบายไหมเฮ้ยทีมอะไรครับน้องทีมอะไรไหนขอดูปกเสื้อหน่อยครับเฮ้ยทำไมมาเดินอยู่ตรงนี้มาเนี่ยแปลกแล้วน้องเขาแลกเสื้อดึงตัวล่าสุดแลกเสื้อกับน้องปุ่นไปนี่เป็นคลิปก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีวันที่ถ้าวันแข่งจริงเลยอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันวันแข่งจริงเลยเหรอก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวถ่ายเวลาเจอกันอีกทีก็วันแข่งจริงแล้วครับผมเจอกันครับบ๊ายบายฝากกดติดตามเพจ Attack All Round แล้วก็ช่อง YouTube Edwin Official ด้วยนะครับผม IG Instagram TikTok Attack All Round นะครับก็ของส่วนของทีมพวกเราที่มาแข่ง FIFA Aviv นะครับหนูเดี๋ยวขึ้นอยู่ด้านจอทางด้านนี้ไล่มาเลยครับตั้งแต่วิวปุ่นบุกเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับไล่มาอย่างนี้นะครับฝากด้วยนะครับติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยวันที่14พฤษภาคมนี้แต่คลิปนี้จะออนก่อนหรือออนหลังน่าจะหลังผมดูชัวร์น่าจะหลังก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็บอกเลยว่าก็ฝากติดตามรอบไฟนอลด้วยนะครับผมวันที่14นี้ผมจะเข้าครับก็เจอกันครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายกินแบบไทยบ้านครับนั่งพื้นล้อมวงเลยกลับมาเนี่ยโคตรโซ่โซ่จัดอ่ะนู่นอีกวงหนึ่งปลายมีไฮซีนะครับมันคือว่าเอาก่อนนะก็คือใส่ไก่ต้มที่อย่างมีไก่ต้มด้วยอร่อยจ้ามือตอนสี่ทุ่มไม่เอามือลวก